คุณพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็สมาชิกพรรคแล้วก็คนที่ทำงานในพรรคทั้งหลายพนักงานที่คอยให้กำลังใจนะครับในการต่อสู้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทีมกฎหมายของพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะด้วยนะครับเพราะว่าก็ทำงานอย่างหนักมาตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะพวกช่วงโค้งสุดท้ายตอนปีใหม่ก็ยังทำคำแถลงปิดคดีอยู่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยแต่ว่าทางสลับผมก็ยังมั่นใจในข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ความบริสุทธิ์ของผมครับเตรียมพร้อมสำหรับผลห่วงและทางรถไฟทั้งสองด้านค่ะถูกต้องเลยครับก็ยังเรามีเตรียมตารางนะครับแล้วก็แผนดำเนินงานของพรรคก้าวไกลแล้วก็ผมตลอดทั้งปีแล้วนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นคุณหรือเป็นก็คือทำงานเพื่อประชาชนต่อไปไม่ว่าจะแบบไหนก็สาวที่นี้ก็ลงพื้นที่เหมือนเดิมมีแผนเรียบร้อยแล้วนะทางบอกว่าวันนี้ถ้าหมายว่าสามที่ใช้สามารถจะลงตำแหน่งก่อนที่จะเข้าสภาเลยไหมก็คือตามแผนดำเนินการของพรรคก้าวไกลในกรณีที่กลับเข้าสภานะครับในส่วนว่าจะเข้าได้เมื่อไหร่อะไรยังไงนี่ก็คงต้องหารือกับทางประธานสภาอีกทีนึงนะครับว่าเอกสารระหว่าง2องค์กรคือศาลรัฐธรรมนูญกับรัฐสภานั้นต้องใช้เวลาอะไรยังไงก็ให้ทางฝ่ายกฎหมายทําเรื่องอยู่แต่ว่าวันนี้ก็ขอฟังคําวินิจฉัยก่อนครับวันนี้มีส่วนของความมั่นใจกับคํานิยามคําว่าสื่อหมายนะคะในคํานิยามสื่อในความหมายของศาลที่จะให้ในนี้ครับก็ยังมั่นใจตามบรรทัดฐานของคําตัดสินนะครับของศาลรัฐธรรมนูญเองหรือศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งหรือศาลปกครองสูงสุดนะครับก็ถ้าใครได้ลงจะเห็นแล้วครับว่าการจะเป็นตรงนั้นต้องมีใบประกอบบ้างซึ่งตรงนี้เราก็ได้นำข้อเสนอนี้สู้ในชั้นศาลไปแล้วนะครับก็คงลงรายละเอียดมากไปกว่านี้ไม่ได้ครับวันนี้จะยังเหลืออะไรที่รู้สึกว่าเป็นความกังวลใจอยู่เล็กน้อยบ้างไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่ว่าจะข้อเท็จจริงในอดีตแล้วก็สถานการณ์ในปัจจุบันนะครับแล้วก็เรื่องในอนาคตก็อย่างที่บอกว่ายังไงก็ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนเป็นนักการเมืองเหมือนเดิมมีแผนตลอดทั้งปีแล้วนะครับซึ่งก็คงจะใช้เวลาอีกไม่นานที่ผมได้รับมอบหมายจากทางหัวหน้าพรรคชัยธวัฒน์ว่าให้ทำรถแมพนะครับทฤษฎีรถแมพของพรรคก้าวไกลในการทำงานปีที่จะถึงนี้ก็ยังมีแผนรองรับเรียบร้อยแล้วก็ประชาชนไม่ต้องกังวลนะครับแสดงว่ามั่นใจมากถ้าเกิดนำสิ่งแรกที่จะก้าวออกมาหลังจากฟังคำวินิจฉัยจะไปทำอะไรต่อนอกจากเข้าสภาเลยก็คงเตรียมการแถลงครับเตรียมการแถลงรถแมพการทำงานของพรรคก้าวไกลนะครับจะเป็นประมวลชนแล้วก็มีแขกจากต่างประเทศมาวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ลงพื้นที่พักเนี่ยครับมีอะไรฝากถึงมวลชนที่เขารอกันอยู่ตรงนั้นก็กล่าวขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจนะครับที่ให้พวกเราพรรคก้าวไกลโดยตลอดมายังไงก็จะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนครับ Facts, legal basis, consistency of the legal system here in Thailand. If you look at the past, whether you determine it's a media company or not, it's not just the registration, but it's also the media, the revenue of the bandwidth. And I think I've fought my case through articulation of facts and collection of facts, whether it's personal or professional.Is this case comparable to what has happened to your predecessor with the telephone? I think it's a contrast, not a comparison. It's a contrast of those who the court deem as not in favor, yeah. And then it's a comparison with those. So we've used that line of argument in the court in the last month. It's only a detour. You know, we're moving forward.We have in terms of scenario analysis, so regardless of what the verdict is today, we'll